สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงวิธีการที่เราจะเขียนโปรแกรมในการแปลงรหัสที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของ TIS 620หรือว่ารหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมให้อยู่ในรูปของ UTF ลองมาดูว่าไอ้ตัว TIS UTF พวกเนี้ยคืออะไรกันแน่ผมว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นตอนที่เราพยายามเปิดอาจจะเป็นอีเมลหรือว่าเว็บเพจบางอันเนี่ยแล้วเราเห็นข้อความเนี่ยอ่านไม่ออกลักษณะแบบนี้เนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วตอนที่เราเก็บข้อมูลถ้าเป็นตัวภาษาไทยนะฮะที่ผ่านมาในอดีตเราจะใช้รหัสที่ชื่อว่า TIS Thai Industrial Standard แล้วก็620เนี่ยซึ่งมันก็จะมีการเก็บตัวอักษรในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมเอาจากเว็บไซต์วิกิพีเดียอย่างเช่นถ้าเป็นตัวกอไก่จะถูกเก็บด้วยรหัสที่เป็นเลขฐาน10คือ161ขอไข่ก็เป็น162ถ้าเป็นเลขฐาน16ก็คือเป็น A1 คือกอไก่ A2 คือขอไข่แบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือการเก็บแบบเมื่อก่อนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆอันจะถูกเก็บในรูปแบบที่เรียกว่า Unicode ถ้า Unicode เนี่ยกอไก่ถ้าเป็นเลขฐาน16จะอยู่ในโค้ดที่เป็นตัว E01แล้วขอไข่ก็คือ E02 คราวนี้มาดูว่าถ้าเราเจอตัวข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของตัว TIS 620แล้วเราอยากจะแปลงให้มาเป็นตัว Unicode เนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมยังไงโดยหลักการกลับมาดูที่เว็บอันนี้เว็บอันนี้เนี่ยก็จะบอกตรงนี้เนี่ยตัวที่เป็น0E01 เนี่ยคือเป็นรหัสตัว Unicode ส่วนตัวที่เป็นเลขฐาน10ที่เขียนว่า161เนี่ยคือเป็นรหัส TIS 620ในระบบฐาน10เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือการแปลงตัวนี้เนี่ยถ้าเราเจอรหัสตัวอักษรที่เป็น161ฐาน10เราก็แปลงมาเป็นตัวเนี้ย 0E01 แค่นี้เองแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆถ้าเป็นขอไข่ก็แปลงแบบนี้ก็คือ161ก็คือ A1 จาก A1 ก็แปลงเป็น E01 แล้วขอไข่ A2 ก็แปลงเป็น E02 มาดูวิธีการเขียนโปรแกรมดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ผมมีโค้ดที่เขียนไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมลบทิ้งเรามาดูตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่เริ่มต้นมาผมเขียนอย่างนี้ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะขอข้อมูลบางส่วนของอันนี้แล้วกันเอาแบบที่มีทั้งไทยทั้งอังกฤษปนกันแบบนี้ copy ตัวนี้มาแล้วก็บอกว่าสตริงชื่อว่า s ของผมเนี่ยมีข้อมูลแบบนี้อยู่ในนี้จะมีรหัสแบบที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วตัวนี้เนี่ยเก็บด้วย TISส่วนคำว่าเมืองยิ้มที่อ่านออกแบบนี้เนี่ยจะเป็นรหัสที่เป็น Unicode อยู่แล้วแล้วผมก็จะมาเขียนโปรแกรมอันนี้เดี๋ยวผมเขียนเป็นฟังก์ชันดีกว่าผมก็บอกว่าสร้างฟังก์ชันขึ้นมาชื่อว่า TIS to UTF ละกันแล้วก็ผ่านตัว TIS ซึ่งเป็นสตริงเข้ามาแบบนี้หรือว่าในที่นี้เนี่ยผมจะเขียนโดยใช้ตัว type hint นิดหนึ่งก็ได้แบบนี้แล้วผมก็บอกว่าอันนี้จะรีเทิร์นเป็นแบบสตริงด้วยอันนี้แล้วแต่ชอบนะฮะข้อดีของการเขียนไทป์พินพวกนี้ก็คือจะทำให้ตัว intelligence ต่างๆในตัว editor เนี่ยทำงานได้ดีเพราะมันรู้ว่า TIS ตรงนี้เนี่ยเราจะหมายถึงว่าเราจะเป็นสตริงถัดมาผมก็เขียนโค้ดอย่างนี้ว่า for c in TIS ละกันก็คือเราจะอ่านข้อมูลเข้ามาทีละตัวอักษรแล้วเราก็บอกว่าถ้าตัว ordc หมายความว่าตัวอักษรที่อ่านเข้ามาเราจะต้องการแปลงเป็นตัวเลขถ้าตัวนี้อยู่ในช่วงแบบนี้อันนี้ผมเขียนเป็นแบบเลขฐาน16แล้วกันก็คือบล็อกของตัวภาษาไทยที่เป็นแบบ TIS เนี่ยถ้าอยู่ในช่วงแบบนี้มาดูโค้ดตรงนี้ได้ก็คือตรงนี้โค้ดภาษาไทยตัวแรกก็คือเป็นตัวบล็อกที่เป็น A0 เนี่ยเราเขียนแบบนี้ได้เนี่ยA0 ก็คือเริ่มจากตรงนี้จนถึงตัวนี้ละกันตัวนี้ก็คือ FB หรือว่าจะเขียน A1 ก็ได้นะ A1 ถึง FB เนี่ยก็คือตัวภาษาไทยของเราก็บอกแบบนี้ 0XFB แบบนี้คือถ้าตัวอักษรอยู่ในช่วงนี้แสดงว่าเป็นรหัส TIS เราก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็จะทำการแปลงเราก็บอกแบบนี้ว่าตัวS เดี๋ยวตั้งตัวแปรตัวนี้ S เท่ากับแบบนี้ก่อนสตริงว่างๆก็ S บวกเท่ากับตัวเราจะทำการแปลงแล้วก็บอกว่าตัว ordc ตรงนี้เนี่ยบวกด้วย 0xe00
แล้วก็ลบด้วย 0x a0 โทษทีตรงนี้ต้องเป็น a0 แบบนี้แล้วตรงนี้พอเราได้ออกมาตรงนี้จะเป็นตัวเลขเราก็จะทำการแปลงตัวเลขตัวนี้เนี่ยให้เป็นตัวอักษรแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน chr แบบนี้ก็คือถ้าเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่ก็ให้ s บวกเท่ากับตัว c แบบนี้เข้าไปแล้วสุดท้ายเราก็รีเทิร์นตัว s แบบนี้ลองดูลองรันดูก่อนว่าตรงนี้เป็นยังไงผมก็บอกว่าพิมพ์ตัว TIS to UTF แล้วก็ผ่านตัว S ตัวนี้เข้าไปเซฟไปแล้วก็สั่งคลิกขวาแล้วก็รันตัวนี้คราวนี้มันก็จะแปลออกมาเนี่ย Hello World แล้วตัวนี้เนี่ยที่เราเคยอ่านไม่ออกเนี่ยรหัสตรงนี้ก็คือตัวแรกเนี่ยก็คือตัวปอปานั่นเองประเทศไทยเนี่ยเรียงกันไปเลยอันนี้ก็คือวิธีการแปลงคราวนี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูต่อพอเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะทำการแปลงไฟล์ก็ได้หรือว่าจะเขียนตัวนี้เนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมเขียนเวอร์ชัน2ให้ดูดีกว่าอันนี้เป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยผมสามารถย่อตัวนี้ให้อยู่ในรูปของตัว list comprehension ได้ผมบอกว่าผมต้องมี for loop แน่นอนตรงนี้เป็น for loop แล้วตัว if ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้ได้ผมบอกว่า if ตรงนี้เนี่ยก็บอกว่า if อันนี้เป็นอันนี้ else ตรงนี้ก็คือตัว c แล้วเราก็เอาตัวนี้มาอยู่ข้างหน้าแทนมาดูวิธีการแปลงเราก็จะได้โค้ดออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราสมมุติว่าตั้งตัวแปรอันนี้ก็ตั้งว่า s เท่ากับอันนี้แล้วกันแล้วตัวโค้ดพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้ละแล้วตรงนี้เราก็บอกว่า return ตัวนี้เข้าไปก็คือ dot joy ตัว s แบบนี้เราจะเขียนแบบนี้ก็ได้มาดูแบบ list comprehension อันนี้ผมสั่ง copy มาแล้วก็พิมพ์ v 2ให้ดูเดี๋ยวอันนี้จะต้องพิมพ์ออกมาได้เหมือนกันเซฟแล้วก็รันเห็นไหมครับคำตอบออกมาเหมือนกันเลยอันนี้แล้วแต่ชอบครั้งนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะเขียนให้ทำการแปลงทั้งไฟล์เนี่ยเราจะเขียนยังไงอันนี้ผมก็บอกว่าเนี่ยหลังจากเราเทสว่าสตริงพวกนี้แปลงได้แล้วครั้งนี้เราจะไปอ่านตัว s ตรงนี้เนี่ยมาจากไฟล์ก็ได้ผมก็ว่า convert file tis to utf ละกันแบบนี้แล้วก็บอกว่า TIS input UTF output file แบบนี้เริ่มต้นมาผมก็บอกเลย with open TIS input open สำหรับการอ่านแล้วก็บอกว่า encoding เท่ากับ UTF 8อันนี้เราก็อ่านไฟล์เข้ามาละแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งว่า TIS และกันเป็น stringว่างๆก่อนแล้วบอกว่า TIS ตัวนี้เท่ากับ f.read เดี๋ยวตรงนี้ลืมเขียนว่า as f หน้าเราก็จะทำการอ่านข้อมูลจากไฟล์เข้ามาเก็บอยู่ในตัวเนี่ย TIS ถัดมาเราก็เขียนคล้ายๆกันคราวนี้เราจะเขียนส่วนที่เป็น output ไฟล์ผมก็ copy ตัวนี้มาตรงนี้open ตัวชื่อไฟล์ตรงนี้เป็น utf แล้วก็ตัวโหมดของเราเนี่ยจะต้องเป็น w เดี๋ยวตรงนี้ utf output แล้วผมก็บอกว่าตัวนี้ f.write เข้าไปเลยว่า tis to utf เอาเวอร์ชัน2ละกันสั้นดีแล้วก็สามารถเขียนแบบนี้ได้เนี่ยคราวนี้มันจะทำการอ่านไฟล์อ่านเข้ามาเสร็จเก็บที่ตัวแปรตัวนี้ซึ่งเป็น stringแล้วเราก็เอาตัวสตริงตัวนี้ผ่านเข้าไปที่ฟังก์ชันนี้คราวนี้เดี๋ยวลองมาดูตรงนี้คราวนี้ผมให้ดูตรงนี้ผมมีไฟล์อันนี้เป็นไฟล์ชื่อว่า tis.txt เนี่ยเดี๋ยวผมสามารถแปลงตัวนี้ได้ผมก็สามารถเขียนนี้ได้ก็คือว่าเนี่ย convert ตัวนี้ input file tis.txt output file ตั้งชื่อว่า utf แล้วกันจริงๆจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตรงนี้ให้เป็นชื่อที่เป็น valid file name แล้วกันเดี๋ยวดูพอรันทุกอย่างเรียบร้อยเราจะต้องได้ไฟล์ที่ชื่อว่า UTF ขึ้นมาคราวนี้ผมก็รันตรงนี้
process เรียบร้อยเห็นไหมครับตรงนี้ได้ไฟล์ utf.tech เปิดมาดูมันก็จะเป็นการแปลงเนี่ยข้อความเนี่ยที่จากตัว TIS ที่เราอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องตรงนี้ให้มาเป็น UTF แบบที่ถูกต้องคราวนี้ถ้าเราจะเขียนให้มันสามารถรันเป็น command line ได้เลยคือให้ผู้ใช้ผ่านตัวไฟล์พวกนี้เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถแก้โค้ดได้ถ้าเราจะใช้ command line เนี่ยเราก็บอกว่า import ตัว sys เข้ามาก่อนพอเรา import ตัว sys มาคราวนี้เราก็มาดูวิธีการเขียนผมสามารถเขียนอย่างนี้ได้ก็คือตัวนี้เนี่ยก็บอกว่าพารามิเตอร์ที่ผ่านมาเราจะเรียกว่า sysargv วงเล็บ1ก็คือพารามิเตอร์ตัวแรกถัดมาก็เป็น sysargv วงเล็บ2แบบนี้แค่นี้เองนะฮะสั่งเซฟไปนะคราวนี้พอเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บวิธีการเทสเนี่ยถ้าเราใช้ตัวพายชามเราจะทำอย่างนี้ตอนที่โปรแกรมเราจะทำการผ่านอาร์กิวเมนต์เข้ามาเราจะมาคลิกที่ตรงนี้ก่อน1ครั้งแล้วก็ edit configuration แล้วตรงนี้เนี่ยตรงพารามิเตอร์พอดีเครื่องผมตอนเทสเนี่ยใส่ไว้ก่อนแล้วเราก็สามารถใส่ชื่อไฟล์อันนี้จะเป็นพารามิเตอร์ตัวแรกอันนี้เป็นพารามิเตอร์ตัวที่2สมมุติว่าอันนี้ผมตั้งชื่อว่า abc ให้ดูแล้วกันถ้าเดี๋ยวเรารันถูกต้องเราจะได้ไฟล์ชื่อว่า abc ขึ้นมาแล้วผมก็โอเคไปแล้วก็รันนะเห็นไหมครับผมจะได้ไฟล์ abc นี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือทำการแปลงให้เรียบร้อยนั่นเองนี่ก็คือวิธีการเขียนโปรแกรมที่ใช้สำหรับการแปลงหรือว่าพอเราทำพวกนี้เสร็จแล้วเราจะรันผ่านตัว command line ก็ได้เราก็เข้ามาที่เนี่ยอย่างเช่นอันนี้ผมใช้ anaconda เดี๋ยวผมจะสาธิตการรันผ่าน command line ให้ดูในนี้เดี๋ยวผมมาดูว่าตัวโปรเจกต์ผมเก็บไว้ที่ตรงไหนอันนี้ผมบอกว่า PyCharm Project แล้วก็ตัว Demo ในนี้เนี่ยก็คือไฟล์ของผมเดี๋ยวผมลบตัว utf.tech ทิ้งก่อนละกันแล้วก็ abc.tech ทิ้งด้วยคราวนี้มาดูผมสามารถบอกว่า Python เดี๋ยวลองเทสดูก่อนว่า Python อ่านเรียกได้ออกไปคราวนี้ผมก็ Python ตัว tis2utf8 แล้วก็ผ่านตัวไฟล์ก็พิมพ์ tis.txt แล้วก็พิมพ์ตัว output แบบนี้ก็คือวิธีการรันสร้างรันไปอ๋อเดี๋ยวนะครับตรงนี้ผมต้องบอก .py เข้าไปด้วยรันใหม่พอรันเสร็จเรียบร้อยคันนี้เห็นไหมครับผมจะได้ตัว wow เนี่ยแล้วเราก็มาดูตรงนี้ได้ฮะเราจะได้ตัวเนี่ย output ออกมาถูกต้องนั่นเองแล้วครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อทำการแปลงรหัสที่อยู่ในรูปแบบของ TIS 620ให้เป็น Unicode ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ